ผู้บัญชาการตรวบภูทรภาค8สั่งให้ชุดสืบสวนตรวจค้นเกาะยาวใหญ่แล้วก็ทำการไล่ล่า2อผู้ต้องหานะคะที่ใช้อาวุธปืน M16 ยิงข่มขู่พนักงานโรงแรมค่ะโดยตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดพังงากว่า6 0นายพร้อมกับอาวุธครบมือลงพื้นที่ไปที่เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาค่ะเรียกว่าครั้งนี้เป็นปฏิบัติการปูพมตรวจค้นบ้านพัก โรงแรมรีสอร์ทเตรียมที่จะล่าตัวในพงพีราหรือว่าโออายุ46ปีและนายธนงศักดิ์หรือแจ็คอายุ36ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพังงาค่ะคือหลังจากช่วงค่ำนะคะของ1สิงหาคมเนี่ยทั้งสองคนเอาปืน M16 ไปยิงข่มขู่ในกิติภูมิอายุ22ปีพนักงานโรงแรมถึงในหอพัก ไม่พอใจที่ไปต่อว่าลูกชายของนายพงพีระที่ขีร่รถจักรยานยนต์ข้ามเลนแล้วก็ช่วงทางโค้งเนี่ยน่าจะไม่พอใจเรื่องนี้ที่ไปต่อว่าการเข้าค้นยังไม่พบผู้ต้องหาทั้งสองคนยังไม่เจอปืน M16 ที่ใช้ในการก่อเหตุตำรวจก็พยายามจะลงพื้นที่แกะรอยเพื่อจะหาข้อมูลในเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่านายพงพีระหรือว่านายโอเนี่ยเขามีประวัติเขาเป็นชาวชุมพรเคยต้องคดีฆ่าคนตาย สู้คดีไปจนสารยกฟ้องแล้วไปอยู่กับอดีตตำรวจนอกราชการแล้วเคยติดตามผู้กว้างขวางบนเกาะยาวใหญ่มักจะมีการไปสังสรรค์ที่ร้านอาหารของนายแจ็คที่อยู่ใกล้กับบ้านพักของผู้เสียหายทั้งสองเนี่ยหลบหนีออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแล้วนะคะค่ะ